ทาง3 ชั่วโมงก็ถือว่าไกลที่พักในการปฏิบัติธรรมก็อยู่ทางนู้นทางจากคณะประมาณทัก200 เมตรก็อยู่ปฏิบัติธรรมมีความเจริญก้าวหน้าในการภาวนาในเรื่องของการเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาก็ไม่ผิดหวังที่เดินทางมาปฏิบัติธรรมอยู่จำพรรษาที่วัดสันติแห่งนี้และเป็นความมุ่งหวังที่จะมาหาสถานที่ที่สัพยะอย่างนี้ที่อาตมาภาพเคยวาดหวังไว้แล้วก็ได้เจอจริงๆก็คือที่แห่งนี้เพราะฉะนั้นถึงได้กล่าวว่าการปฏิบัติธรรมนั้นมีความก้าวหน้า อย่างไรก็ตามพอสิ้นพรรษารับกฐินเสร็จวันที่19 ตุลาก็จะเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อที่จะไปปฏิบัติศาสนกิจที่นั่นหลังจากนั้นประมาณสักเดือนมิถุนายนปี2558ก็จะเดินทางกลับมาปฏิบัติธรรมอยู่แล้วก็ปฏิบัติธรรมอยู่จำพรรษาที่วัดสันติต่อไปแล้วภาพก็นึ่งด้วยวันเมื่อวานนี้เป็นวันบูรพาจารย์ที่แสดงมุทิตาจิตต่อพระแม่ครูบาอาจารย์รำลึกนึกถึงพระคุณท่านที่ได้ก่อตั้งวัดสันติแห่งนี้เพื่อให้พระลูกพระหลานได้ไปปฏิบัติธรรมอยู่จำพรรษาหาทางขัดเกลากิเลสให้เบาบางถ้าหลุดพ้นได้ก็หลุดพ้นรวมทั้งญาติโยมที่ช่วยกันในการบริจาคทรัพย์สินเพื่อที่จะก่อตั้งสร้างวัดแห่งนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่มาร่วมงานและก็ที่ไม่ได้มาร่วมงานแต่ว่าได้ช่วยเหลือจตุปัจจัยหรือว่าข้าวของเครื่องใช้ภัตตาหารมาถวายก็ขอเจริญพรให้อยู่ดีมีสุขคิดถึงได้โดยชอบประกอบให้ทำก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกท่านทุกคนทุกประการเทอญเจริญพร